ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Daily Art Show ค่ะคุณผู้ชมคะจากช่วงที่แล้วนะคะเราอยู่ที่นิทรรศการของท่านอาจารย์สมภพเกิดแต่ดินนะคะค่ะและตอนนี้นะคะโยมมานั่งอยู่กับอาจารย์สมภพที่สตูดิโอของอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกเป็นสตูดิโอของจิตรกรไทยขออาจารย์ปัญญาประมาณนั้นเรายึดแล้วความจริงแล้วเป็นสตูดิโอของอาจารย์ปัญญาแกมาทำที่นี่เอาไว้แล้วก็มีงานเงินมาทำแล้วก็จากพวกเราเป็นเพื่อนๆกันนี่ครับแล้วแกก็เป็นหัวหน้ากลุ่มจิตรกรไทยเราก็เลยถือโอกาสอันนี้คือออฟฟิศใหญ่ออฟฟิศใหญ่ออฟฟิศใหญ่ใช่ไหมคะจิตรกรอาจารย์คะเราเมื่อสักครู่นี้พูดถึงในเรื่องเบรกแรกมาแล้วนะถึงเทศกาลของเกิดแต่ดินที่ผ่านมานะคะคราวนี้ยูคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะรู้ที่มาจริงๆแล้ววันนั้นเราสัมภาษณ์ไปแล้วปัจจัยนิทรรศการคราวนี้อยากจะถามอาจารย์นิดนึงถึงที่มาที่ไปของการเกิดแต่ดินของอาจารย์นะคะมันค่อยๆเป็นค่อยไปนะ คือครั้งแรกสุดเลยที่ผมเขียนใช้ดินมาทำงานที่เป็นเขียนโปรเจกต์ที่เป็นต้นกำเนิดจริงๆของเกิดแต่ดินนะมาตั้งแต่ปี2540ประมาณ40 39 40อ่ะทำเขียนรูปเกี่ยวกับอีสานสะท้อนเห็นถึงคนอีสานนะที่เกิดในช่วงยุคนั้นนะเขียนรูปของลุงค่ะแล้วรูปนั้นได้ก็แสดงที่ซันเดย์แกลลี่ที่สวนอยู่จากตอนนี้ไม่มีอะไรที่เขียนรูปลุงตอนนั้นคือผมกลับมาอังกฤษใหม่ๆก็รู้สึกว่ามันคงรู้สึกว่ากลับมาเมืองไทยแล้วมันไปกลับไปที่บ้านทุ่งนามันเกิดความประทับใจอย่างเงี้ยแล้วเห็นรูปลุงรูปอะไรเขียนทุ่งนาอีสานอย่างเงี้ยนะก็นึกถึงว่าอยากจะเขียนพ่อเต๋อแกด้วยแต่ช่วงนั้นมันมีปัญหาที่ว่าไม่ใช่คือปัญหาคือมีเรื่องกระเทือนใจคือแกเสียเจออุบัติเหตุรถชนแกเนี่ยเพราะลุงคนนี้ของผมนี่แกเป็นคนที่แบบอะไรเป็นหมอยานหมอดาชาวบ้านอยู่ในชุมชนหมู่บ้านแหละแกก็เป็นคนที่แบบไปไหนมาไหนแบบเด็กคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยเงี้ยก็จะไปมีไปรักษามีไปเป่าหัวให้มียาหม้ออะไรยางให้แล้วก็มีผูกแขนเนี่ยเป่าหัวให้เงี้ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ตัดถนนใหม่ขึ้นมาแบบในช่วงยุคของอะไรที่เขาบอกโลกาภิวัตน์น่ะทุกอย่างที่มันแบบจะเปลี่ยนประเทศไม่ให้เป็นอุตสาหกรรมใช่ไหมเขาก็ตัดถนนใหม่ขึ้นมาแล้วแบบทีนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนนะไอ้เทคโนโลยีเข้ามามีรถมีรามีถนนดำเข้าไปเงี้ยแต่ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยเขาก็อยู่อย่างนั้นมาก่อนการที่จะปรับตัวเองเนี่ยมันไม่ทันแล้วแกก็โดนผลพวงก็คือแบบสุดท้ายก็โดนรถชนรถก็เหมือนเด็กหัดขับรถหรือไงใบขับขี่ก็ไม่มีนะเหตุจากไอ้ถนนที่ตัดใหม่นี่แหละคือมันเป็นสะท้อนในการเปรียบเทียบว่าการเปลี่ยนแปลงของบ้านเราที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นสมัยใหม่หรือเป็นอะไรเป็นเสือตัวที่ถลายที่เขาว่าตอนช่วงนั้นน่ะนะเป็นเมืองอุตสาหกรรมแทนจากเมืองกสิกรรมเมืองไทยบ้านเราเป็นเมืองกสิกรรมไปแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นไงการปรับตัวไม่ทันของวัฒนธรรมเดิมที่จะเปลี่ยนมาสมัยใหม่มันเร็วเกินไปมันเลยเกิดแบบเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วมันก็เป็นไปทั่วประเทศเรื่องแบบนี้จนกระทั่งว่าเราเจอวิกฤตของอะไรในช่วงนั้นน่ะต้มยำกุ้งนั่นแหละนั่นแหละมันคือสาเหตุที่มาจากตอนนั้นและลุงผมนี่ก็มันคล้ายๆว่ามันจะทอนให้เห็นถึงการในยุคสมัยที่มันเกิดปัญหาคือการเปลี่ยนแปลงในยุคนั้นพอดีคือแกสุดท้ายแกก็แบบอะไรเสียชีวิตเป็นเรื่องเรื่องกระเทือนใจมากเลยคือผมกลับมาทีไรเลยพาลูกกลับมาเนี่ยแกก็ต้องมาเป่าหัวให้ผูกแขนให้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของจิตใจสภาพคนมันอยู่ของคนชนบทด้วยกันเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงชีวิตของการก้าวไปใหม่ในสังคมในโลกใบใหม่ที่มันย้อนแย้งกันกับสังคมดั้งเดิมถูกไหมคะอาจารย์เองเป็นคนอีสานตั้งแต่กำเนิดถูกไหมคะ ความเปลี่ยนไปอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างนะวันนี้จากเมื่อหลายปีก่อนแต่อาจารย์เด็กจนถึงวันนี้อะไรคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือเราเปลี่ยนในเรื่องของอะไรรูปแบบแต่ว่าในความในเรื่องของไอ้จิตใจความรู้สึกหรืออะไรต่างๆความรู้อะไรเราไม่เปลี่ยนไปด้วยเราไม่ต้องรับไม่ปรับตัวเองที่จะเข้ายอมรับอะไรสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนอย่างเนี้ยอย่างเราสมัยก่อนคนเคยนั่งเกวียนไงชีวิตมันช้าไม่ค่อยเป็นค่อยไปถ้าเราเปลี่ยนมาใช้รถเนี่ยแล้วคนก็จริงติดนิสัยแบบขี่เกวียนอยู่เงี้ยแล้วก็พอใช้รถแบบ
สภาพต่างๆมันปรับเยอะทีเนี้ยการพอมาขับรถแทนเนี่ยกลายเป็นไรเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องของกฎระเบียบจราจงจราจรเตรียมพร้อมที่จะขับรถพอขับรถก็เกิดอุบัติเหตุคือเราก็เลยจะบอกว่าเรายังไม่พร้อมจริงๆคือไม่พร้อมแล้วเราและอีกอย่างนึงการเปลี่ยนมันนี้เปลี่ยนไปเพื่ออะไรถูกไหมหรือขนาดไหนอะไรต่างการเตรียมพร้อมเหมือนในยุคปัจจุบันนี่ที่เราจะเปลี่ยนอะไรเข้าในของเอเชียใช่ไหมค่ะเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมเลยป่ะคืออาจจะเป็นผู้นำผู้ที่วางแผนคิดไปแต่สภาพอย่างอื่นค่ะเราสามารถเราไปเตรียมพร้อมในระดับพื้นฐานนี่ท้องถิ่นที่เป็นคนส่วนมากเลยทั้งไปทั้งประเทศนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแบบไหนสภาพแวดล้อมสมัยก่อนท้องถิ่นอีสานเนี่ยนะมันกลับบ้านทะเลมีความสุขมันสงบอะไรมีอบอุ่นอะไรตอนนี้กลับไปมันสภาพต่างกันเลยเด็กปัญหาท้องถิ่นปัญหาโจรขโมย อะไรต่างมันมากขึ้นจนถึงแบบมันไม่เหมือนไม่มีเหมือนเดิมเนี่ยนี่มันคือพัฒนาหรือเปล่าเนี่ยคือมันถ้าไปมันต้องไปทั้งสองอย่างกันแล้วเสน่ห์ของความเป็นภาคอีสานของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะอาจารย์คือคนอีสานเนี่ยมันคล้ายๆว่าสมัยก่อนก็รู้ว่าคนอีสานแบบอะไรคนซื่อไปไหนแบบไปอยู่อีสานก็สบายใจอ่ะไปไหนไม่มีปลอดภัยตอนรับขับสู้เดินผ่านบ้านไปไหนกินชวนกินน้ำท่ามั่งกินข้าวยังก็ถามหาไปต้อนรับอย่างดีเลยคือแบบทุกคนไปอยู่อีสานจนไอ้คนอีสานจนซื่อจนมีอะไรเรื่องเล่าว่าคนอีสานโดนหลอกสารพัดอย่างต่างๆเข้ามาอยู่ทำงานกรุงเทพอะไรค่ะกลายเป็นว่าสิ่งที่ดีในของจิตใจมนุษย์เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่แบบโง่อ่ะไม่ทันคนกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นไปคนอีสานมันก็เลยแบบนั่นคือว่าทางอีสานคือความอบอุ่นความพรั่งพร้อมในเรื่องของท้องถิ่นวัฒนธรรมเรื่องของอะไรข้าวปลาอาหารไม่ค่อยมีปัญหาคนอีสานจะส่วนใหญ่เป็นนิสัยชอบสนุกเฮฮาใช่ไหมคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าคะอาจารย์ทำให้มันสะท้อนถึงแนวงานศิลปะของแบบอีสานที่มันดูตรงๆซื่อๆน่ารักง่ายแต่ก็แฝงก็นี่แหละไปดูเรื่องราวของพื้นถิ่นผมถึงทำงานชุดหนึ่งที่เป็นชุดที่ว่าเขียนดินและเริ่มต้นเงินเขียนดินขึ้นมาเป็นชุดหนึ่งตีนหนึ่งเท้านี่แหละครับสะท้อนเรื่องเกี่ยวกับโดยเอาธีมของลุงศาสตร์ที่ว่าเนี่ยเป็นตัวนำในการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของทรัพยากรด้วยธรรมชาติด้วยที่มันเปลี่ยนแปลงไอ้นั่นไปมันก็เพราะว่าการพัฒนาเนี่ยมันต้องกับการอนุรักษ์มันสวนทางกันอยู่แล้วใช่ไหมเขาต้องมาเกิดขึ้นยังไงก็ต้องเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเพื่อจะทำพวกนี้และพวกนั้นก็หายไปและตอนนี้มันก็เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมเปิดหาป่าแล้วเนี่ยเยอะแยะเราก็กลับมาโดนลงไปก็มันบางทีก็มันอาจกระสายกันไปได้ซ้ำไปก็ยังดีบางทีก็ยังดีและแต่ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงนิทรรศการนี่แหละรเราจะมีภาพบรรยากาศของนิทรรศการนะคะที่เมื่อ7 ปีที่แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์มาให้ดูด้วยนะคะแต่จะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ